เฮ้ยชนเผ่าชนเผ่าชนเผ่าเฮ้ยทุกคนหยุดชไอ้เผ่าหัวกะโหลกนั่นมันกำลังจะไปหาพวกเผ่ายาบาหัวคามันลาดตะเวนอยู่ด้วยเราต้องไปทางนั้นหรอพี่กีดใช่เราต้องไปทางนั้นแหละหมู่บ้านอยู่ฝั่งนั้นน่ะอุ้ยสวยแล้วไงเอางี้เราต้องว่ายน้ำผ่านตรงนี้ไปใช่ไหมเอาพี่กีดเดินผ่านน้ำตกเหรอมึงรู้พอว่ายน้ำได้หรือเปล่าอุ้มเด็กอยู่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันเกิดมาอีกแล้วอุ้ยอุ้ยนี่มันเกิดมาอีกแล้ว3คนดูดิหน่วยที่1ไปแล้วหน่วยที่2อย่างเราก็ต้องไปตามรู้สึกว่ายังมีพวกเด็กอยู่ในหมู่บ้านอีกนะไปจับมันมากันเถอะเพื่อนโอ้โหโหดมากเลยอะเอาไงดีอะงั้นเราต้องอ้อมไปทางอีกทางนึงดีกว่าป้าอ้อมไปที่ปลอดภัยกว่าตรงนั้นเนี่ยมี6คนฉันว่าฉันสู้ไม่ไหวแน่เลยอะดีนะเนี่ยฉันมีอาวุธของชนเผ่าอยู่ฉันเชื่อว่าอาวุธนี้ทิ่มตามแตกแน่นอนแน่พวกนายแวะกินบุฟเฟ่อาหารป่าเหรอเก็บผลไม้ก่อนโอเคถึงบ้านละเฮ้หัวหน้าเผ่าหัวหน้าเผ่านั่นมันเสียงไอ้เจ๊กนี่นะมาแล้วครับพวกเรากลับมาแล้วเอาล่ะตอนนี้เราต้องเอาเด็กนะคะกลับมาเอ๊ะผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจตามมันอย่าตามมาอย่าตามมาตอนแรกผมกะว่าจะไปเที่ยวซะหน่อยไม่จริงครับหัวหน้าเผาจริงๆไอ้เนี่ยมันบอกว่ามันอยากจะไปเผาหัวกะโหลกอะครับเฮ้ยเผาหัวกะโหลกได้ยังไงล่ะเด็กน้อยผมจำนึกผิดแล้วครับผมจะไม่ทำตัวแบบนี้อีกต่อไปเราได้ความเชื่อใจจากชนเผ่ามาแล้วนะคะถึง30เลยด้วยกันตอนนี้เนี่ยถ้ารวมๆกันแล้วเนี่ยแป้งคิดว่าน่าจะได้เยอะแล้วนะนี่130ทับพันโอ้โหทับพันคิดเป็น 13% เยอะแล้วล่ะเยอะแล้วแหละถูกต้องแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเอาล่ะเราได้เผาศพคนป่ามาแล้วใช่ไหมแล้วก็เอาเด็กมาส่งแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านเพื่อไปทำสวนกันดีกว่าฉันได้เมล็ดพืชใหม่ๆมาเพียบเลยนะไม่ว่าจะเป็นเมล็ดกล้วยแล้วก็เมล็ดพวกอาหารน่ะเออเอาไปปลูกกันปะงั้นไปก่อนนะหัวหน้าเผ่าเจอกันนะเราเจอกันอย่าลืมช่วยชนเผ่าของฉันด้วยล่ะครับผมแล้วใครเอาห่อหมกเขาออกมาเนี่ยฮะเราหยิบได้ป่ะผมกระเป๋าเต็มเฮ้ยหยิบได้เออหัวหน้าเผ่าขออาหารเลี้ยงชีพนะครับเอาไปสิอันนั้นอะไก่เน่าแล้วล่ะทุกแจงกินเลยอาหารเลี้ยงชีพนั่นอะกินเลยหรอเออกินเลยอยากรู้เหมือนกันห่อหมกมันจะอร่อยไหมอ่ะเออสร้างความเชื่อใจหุยเลือดเพิ่มว้าวสุดยอดเฮ้ยแป้งฮะเรามีนี่คนเผ่าเขามีวัตกรรมตากแห้งไหนเฮ้ยตากแห้งวัตกรรมที่บ้านทำมาเออดีเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาไปตากแห้งได้อ่ะเราจะได้ไม่ต้องเผาแล้วถนอมอาหารมากขึ้นด้วยเออโอเคงั้นเดี๋ยวขอยืมนวัตกรรมหน่อยนะครับตามสบายอยากทำแบบไหนก็ทำฉันชอบกินเนื้อนกแก้วมาคอที่สุดเลยกินแล้วผมมันร่วงดีร่วงไปกระจุกด้วยนะร่วงเฉพาะกลาง ไปเถอะเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านเอาล่ะพิกัดของคนป่าที่นี่นะคะอยู่ที่ 41W แล้วก็ 35S นะเราจะได้กลับมาถูกรู้สึกว่าเราวนหาหลายรอบเหลือเกินถ้าฉันจำไม่ผิดเนี่ยบ้านของเราน่าจะเลยหนองน้ำตรงนี้ไปหรือเปล่านะอุ้ยดูพิกัดตรงนี้ดิหมอที่เราจะว่ายน้ำเหมือนเป็นอ่างจักรุชี่ใสๆเลยอะทุกคนคุณว่ายไปเลยผมข้ามขอนไม้ผมกลัวปลิงเฮ้ยมันไม่มีปลิงในน้ำสะอาดขนาดนี้หรอกเฮ้ยพี่โม่ไม่กล้าเปล่าโธ่ทำไมเราจะไม่กล้าว้าวอุ้ยสุดแจ๋วลงมาเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บลงมาเอาล่ะทุกคนว่ายน้ำไปอุ้ยน้ำใสขนาดว่าเราเห็นปลามังกรเลยดูดิถ้าเกิดว่าเรามีห่อนะคะเราสามารถมาจ้วงแล้วก็เอาปลามังกรไปกินได้เลยนะเนี่ยพิกัดแถวบ้านเราคือดีที่สุดเลยผมเจอบ้านแล้วป้าไหนตามพี่โม่ไปเลยพี่โม่เจอบ้านเฮ้ยมีคนบุกรุกบ้านเราเฮ้ยเฮ้ยจริงด้วยเต็มเลยมันกล้านักนะฉันเจอบ้านของผมมาแล้วเลยพวกนี้แหละบอสที่จะฆ่าที่สุดฆ่าแล้วฆ่ามันพุ่งฆ่ามันตีนะตวนเข้าไปโดนเข้าไปจิ้มมันมันแทงพอฉันโดนไปแล้วมันมีอีกตัวนึงยิงธนูอยู่ข้างหลังเฮ้ยโอ้โหทำไมมันอืดจังนี่มันเอารับหลายหอกมากเลยดูดิขอหอกก่อนนะครับ
ขอคืนนะครับขอคืนนะครับเอาหอกคืนแล้วเลือดมันไหลอย่างเจ็บอ่ะเมื่อกี้แค่มันแทงแบบเดินเข้าไปบวกคนเดียวเลยอ่ะแล้วจุ๊บจ้อยจะเดินเข้าไปบวกทำไมแล้วฉันกำลังรอให้พิษบาดแผลมันไม่ไหวอยู่อ่ะเราอยากเท่ดิให้ตัวนี้นี่ขาชี้เลยดูดิเดี๋ยวเราจะกลับมาเอาเนื้อของเขาแล้วก็กระดูกของเขาไปทำเล้งนะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องหาพื้นที่สำหรับทำสวนก่อนซึ่งแป้งคิดว่าจะต้องเป็นพื้นที่มันโล่งแล้วก็กว้างมากๆนะคะแถวบ้านเราเนี่ยตรงนี้น่าจะไม่ได้อ่ะเอาละฉันคิดไว้แล้วว่าน่าจะเป็นตรงนี้นะที่เราจะมาทำฟาร์มกันเราจะทำการถางตรงนี้ให้เรียบร้อยเพื่อที่จะทำเป็นโซนปลูกพืชของเราลุยเลยซึ่งการทำฟาร์มของเราเนี่ยนะคะจะต้องมีลังกระถางไม้ซะก่อนซึ่งลังเนี่ยจะมีทั้งลังเล็กแล้วก็ลังใหญ่นะลังเล็กนี่ก็จะปลูกพวกแบบพืชเล็กๆส่วนลังใหญ่ก็จะเป็นไม้ยืนต้นนะคะอย่างเช่นพวกต้นกล้วยต้นไม้ที่เราไม่รู้ชื่อนะแล้วก็อาจจะมีพวกผลไม้ต่างๆด้วยนะครับแป้นจะปลูกไว้2ข้างทางเลยแล้วกันนะนี่ลองวางสักอันดูก่อนสิอันที่1โอเคกิ่งไม้ก็ใส่เข้าไปครับเราใส่กิ่งไม้ปักไว้ก่อนเป็นการแบบยึดฐานไว้จากนั้นเนี่ยเอาไม้ซุงนะคะใส่ลงไปฟึบนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมอันที่1ของเราแป้งจะปลูกเป็นต้นกล้วยก่อนละกันนะหย่อนเมล็ดพันธุ์ต้นกล้วยใส่ตะนานจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องรดน้ำให้เต็มโอเคฉันรดน้ำ 100% เรียบร้อยแล้วจ้าเท่านี้ก็แค่รอต้นกล้วยของเราโตมาเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำแบบเป็น2ข้างทางเลยดีกว่าจะได้มีทั้งกล้วยแล้วก็ผลไม้กินนะตลอดทั้งปีตลอดทั้งปีเดี๋ยวทุกคนไปช่วยกันตัดซูงมานะเดี๋ยวฉันจะวางกระถางต้นไม้รอแล้วถ้าเกิดผมทำเครื่องกรองน้ำตรงนี้มันสามารถแบบได้น้ำตลอดเวลาเฮ้ยเออใช่เราเก็บแบบแบรนด์เครื่องกรองน้ำมาด้วยนี่นาถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องกรองน้ำเนี่ยเราก็จะได้มีน้ำกินแบบสะอาดๆโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำฝนหล่นลงมาแล้วเราเอาเครื่องกรองน้ำวางไหนเครื่องกรองน้ำหมอวางไว้ริมน้ำเลยดีกว่านี่นี่ฝั่งนี้ก็ได้พี่ขีดฝั่งนี้โอเคที่เนี่ยริมฝั่งนี้เลยเออใช้ได้เสร็จแล้วก็วางกองเพลิงไว้ข้างๆเอาเป็นตรงกลางละกันจะได้จุดไฟได้ครับเครื่องกรองน้ำเรายังไม่เสร็จเลยอ่ะเราต้องใช้กิ่งไม้ยาว8อันแล้วก็ยังต้องมีพวกดินเหนียวด้วยนะคะที่เราจะเอามาพอกๆไว้อ่ะคล้ายๆกับบ้านของเราเลยดินเหนียวเรามีแล้วที่ว่าเราทำบ้านไว้เหลืออยู่ไงโอเคโอเคได้งั้นเดี๋ยวฉันตัดต้นไม้ให้แล้วกันนะต้องการไม้ยาวอุ้ยตัดยากมากจะบอกว่าไม้ที่ดีแข็งแรงเป็นพันๆปีเก็บมาครับผมไม้ยาวใส่ไม้ยาวลงไปแบบนี้โอเคยังขาดไม้ยาวอีกทั้งหมด3อันครับผมแล้วก็เหลือแค่โคลนเท่านั้นเราก็จะได้เครื่องกรองน้ำที่กินน้ำได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องรอน้ำฝนวู้โอเคเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ส่วนของเราแล้วค่ะมีต้นไม้ไม่ทราบชื่อมีต้นกล้วยแล้วก็ตรงนี้ปลูกไปแล้ว2ต้นนะอันนี้ไม่รู้ต้นอะไรบ้างอ่ะพวกนายปลูกต้นอะไรกันบ้างเนี่ยผมปลูกต้นกล้วยแล้วก็ต้นกล้วย หลากหลายมากนี่ก็คือฟาร์มของเรานะคะเสร็จสมบูรณ์แล้วเหลือแค่เพียงต้นไม้ให้มันโตขึ้นเท่านั้นนะถือว่าวันนี้นะคะการทำฟาร์มของเราเนี่ยก็เป็นไปได้ด้วยดีนะราบรื่นมากๆเลยแล้วก็ได้ช่วยคนป่าด้วยนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวมีภารกิจอีกอย่างนึงนะคะที่อยากจะพาเพื่อนๆไปดูเขาบอกว่าในเกมนี้เนี่ยมีชนเผ่าใหม่นะเป็นชนเผ่าถือขวาน2ข้างนะคะอีกอย่างนึงคือเขาได้เพิ่มตัวเสือดำกับไอ้เจ้าชมดเล็กมาด้วยเออเรายังไม่เจอเลยนะว่ามันเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวลองไปติดตามชมกันนะคะตอนนี้เนี่ยพวกเราต้องขอแบบไปนอนกันก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะได้ออกตามล่าเสือดำกันนะทุกคนนะโอเคครับผมโอเคไปงั้นนอนกันดีกว่าโอ้ยกลัวแล้วเนี่ยเอ้าจุ๊บแจทำไมไม่ขึ้นทางเดียวกับฉันขึ้นทางนั้นไปกว่าลาตีสวัสดีบ๊ายบายทีนะเพื่อนฉันเนี่ยต้องป้องกันตัวไว้โอ้โหเจาะเข้าไปที่ลูกตาเลยเ
ฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะพ่อหนูน้อยแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันจัดการ